คะเรื่องของการหอดถอนตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีค่ะแน่นอนว่ามันมีผลเรื่องของมุมมองด้านเศรษฐกิจไทยบ้านเรารอย่างตอนนี้ถ้ามองตลาดหุ้นโอ้โหคือมันร่วงลงมา แล้วหลายๆคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตราสารของทางรัฐอเองนะคะหรือว่าที่เรียกว่าบอลน,นี่แหละมันถูกดักรุงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายออกมาอย่างหนักมันเลยมีคําถามขึ้นมาว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยมุมมองเศรษฐกิจของบ้านเราในระยะสั้นจะเป็นอย่างไรครับคือต้องบอกว่าฝั่งเอกชนนะครับที่เขากังวลเรื่องของตําแหน่งนายกเนี่ยคือหนึ่งงบปี68อืออย่างที่สองเนี่ย จะลากไปนานไหมสําหรับตําแหน่งนายกนะครับจะ<ช>มี 2, นะ2อย่างหลักๆนี้เท่านั้นแล้วก็อย่างที่3คือ,อโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลของอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยจะยังไงต่อจะเดินหน้าต่อไหมในหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะดิจิทัลเ a l ต e หน0่งหบาท ใช่ค่ะคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เลยมีคำถามไปยังประธานหอ,อการค้าไทยนะคะคือตอนนี้เนี่ยตัวท่านเองก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยท่านบอกถึงเรื่องของกรณีนี้ก็คือสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้คุณเศษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มุมมองของเศรษฐกิจยอมรับค่ะว่ามันมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศในระยะสั้นโดยเฉพาะโครงการแล้วก็แผนงานต่างๆที่กําลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในขณะนี้แต่อย่างไรก็ตามการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่พร้อมกับคอรมอลชุดใหม่ก็จะต้องมีกระบวนการไม่น้อยกว่า1เดือนซึ่งกระบวนการนี้จะต้องเร่งเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปเชื่อว่าจะไม่กระทบประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ ส่วนด้านการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าต่อไปได้ช่วงนี้ก็อยากให้มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับทางสภาก็ยังสามารถพิจารณางบประมาณปี2,568ได้ต่อเช่นเดียวกัน เส้นทางหองการค้าก็มีความหวังนะคะว่าฝ่ายการเมืองโดยระบบรัฐสภาจะช่วยแก้ไขปัญหาตามกระบวนการของระบบรประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโดยเร็วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนค,ะค่ะก็ต้องจับตาอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้นะครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปเร็ว,รวมากตั้งแต่ศาลไปถึงบ้านจันสองล้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยทุกพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นซีของรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านนะครับจะมีการประชุมสสแน่นอนเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องของการโหวตนายกวันที่16สิงหาคมนี้นะครับชื่อตอนนี้ก็ยังคงเป็นอาจารย์ชัยเกษมอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าช่วงเย็นเนี่ยเราเห็นเรื่องของความพยายามที่จะปิดจบเกมไว ของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อให้ตําแหน่งนายกเนี่ยจะยังคงอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ก็ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับมันอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีเห็นแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็ตั้งแต่วินาทีนี้ผมบอกให้เลยนะครับจนถึง10บโมงเชา้าวันที่16สิงหาคมนี้จับตาให้ดีนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่นะครับค่ะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้